ข้อนี้เป็นพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรับรองทรงแสดงไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสใดเราทั้งหลายต้องการความสุขเราควรหาวิธีรักษากายให้สงบรักษาจิตใจของเราให้สงบกายร่างกายของเราถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายก็ย่อมมีความสงบตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมของมันจิตใจถ้าเรามีสติมีปัญญาเครื่องรักษาพิจารณาสอดส่องเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายล้วนแต่มาจากจิตใจไม่สงบทั้งนั้นความทุกข์ถ้าเกิดขึ้นเดือดร้อนสักแค่ไหนเพียงไรก็ตามถ้าเราสามารถทำจิตใจให้สงบได้ในขณะนั้นความทุกข์ทั้งหลายก็ยอมคลี่คลายคอยหายไปคอยหมดไปเบาบางไปถ้าความสงบเกิดขึ้นถ้าจิตใจของเราสงบเต็มที่ทุกข์ทั้งหลายก็ดับจริงๆในข้อนี้เราสามารถพิสูจน์ได้จากจิตใจของเราเพราะความไม่สงบก็มีอยู่แล้วในจิตใจของเราและเราได้รับทุกข์จากความไม่สงบเราก็เคยได้รับมาแล้วความไม่สงบอยู่ที่ไหนความสงบก็อยู่ที่นั่นไม่ต้องหามันอยู่ตรงที่ความไม่สงบนั่นแหละเหมือนกับความมืดกับความสว่างไม่ได้อยู่ในที่ไหนก็อยู่ที่ในความมืดถ้าเรามีประทีปแล้วมีดวงไฟให้บังเกิดขึ้นความสว่างก็ปรากฏขึ้นในที่นั้นฉันใดก็ดีความสงบก็อยู่ในที่เกิดขึ้นในที่ไม่สงบนั่นเองเมื่อจิตของเรารวมเป็นสมาธิเมื่อไหร่ความสงบก็เกิดขึ้นในจิตที่ไม่สงบนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติระลึกรักษาจิตของเรามีปัญญาคอยสอดส่องดูจิตของเราจิตที่ไม่สงบไม่มีอารมณ์อะไรที่ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบถ้าจิตมันตั้งอยู่ในอารมณ์วิตกกังวลต่างๆเราก็ใช้อุบายสอดส่องพิจารณาอันนี้เองทำให้เราทุกข์อันนี้เองทำให้จิตใจของเราไม่สงบเราก็มากำหนดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นหลักจะระลึกพุทโธก็ระลึกอยู่ให้เป็นหลักจะดูลมหายใจก็ดูให้เป็นหลักดูด้วยความเลื่อมใสด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยเอาใจใส่จิตใจที่เป็นสมาธิในเบื้องต้นมันก็ไม่เป็นใครๆก็ไม่ได้เป็นมาแต่ทีแรก
แต่อาศัยความฝึกอาศัยความอบรมอาศัยความสอดส่องมาวิจัยให้เกิดความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นในจิตใจของเรา ทั้งในส่วนสงบและทั้งในส่วนไม่สงบทั้งในส่วนที่ให้มีทุกข์และทั้งในส่วนที่ให้บังเกิดความสุขมันมีอยู่ทั้งสองอย่างถ้าเรานักสังเกตแล้วเวลามันมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันคอยหายไปคอยดับไปด้วยเพราะเหตุใดถ้าเราจับได้เราก็จะได้รู้วิธีแก้ไขจิตใจของเราหรือจิตใจเคยมีความสุขเคยมีความผ่องใสที่มันเปลี่ยนจากความสุขความผ่องใสเกิดความทุกข์ความเศร้าหมองขึ้นมาเราทบทวนดูแล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรบางครั้งเกิดขึ้นจากตาเห็นรูปที่ไม่ชอบมาเป็นอารมณ์ทำให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความขุ่นมัวในจิตในใจเกิดความฟุ้งซ่านพล่านด้วยความไม่ชอบได้ยินเสียงที่ไม่ชอบได้กลิ่นที่ไม่ชอบได้รสที่ไม่ชอบได้สัมผัสจากภายนอกคืออากาศก็ดีที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบนี่แหละถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้ตามความเป็นจริงแล้วตัวโมหะความหลงมันก็ได้โอกาสมันก็เกิดขึ้นให้เกิดความดิ้นรนแก้ไขในทางที่ไม่ถูกไปแสวงหาในทางที่เป็นวัฏฏะอาจจะระงับดับได้ชั่วครู่ชั่วคราวชั่วขณะเดียวแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดไปเหมือนกับทางโลกแสวงหาความสุขด้วยวัตถุด้วยอามิตรต่างๆนึกว่าจะได้สิ่งนั้นมีความสุขมีสิ่งนี้มีความสุขเมื่อได้แล้วทุกข์ก็เพิ่มขึ้นมาภาระก็เพิ่มขึ้นมาความกังวลความเป็นห่วงก็เพิ่มขึ้นมาอีกจริงนี่มากภาระรับผิดชอบก็มากขึ้นมาตามระดับให้ได้รับความกระทบกระเทือนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไม่สมหวังตามอย่างอื่นก็เป็นทุกข์ตามมาอีกในข้อนี้เราแยกวิจัยพิจารณาเกิดขึ้นจากตัวของเรานี่แหละเห็นได้ในใจของเราตามความเป็นจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ลอยๆโดยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ถ้าเห็นในจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราก็สามารถจะรู้จักโรคประเภทนี้เกิดขึ้นจากบุคคลผู้อื่นรู้ตามความจริงรู้จักทั้งวิธีรักษาถ้าเรารักษาตัวของเราได้แล้วเพราะมันเป็นธาตุอันเดียวกันแต่การพิจารณาสิ่งใดนั่นอย่าสักแต่ว่าพิจารณาต้องวิจัยให้ละเอียดเพราะเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันสลับซับซ้อนจนตั้งแต่เหตุในระหว่างเหตุไปหาผลก็สลับซับซ้อนของอารมณ์ต่าง
ถ้าเราไม่มีสมาธิมีสติอันเป็นพลังให้เกิดสมาธิอย่างแน่วแน่แล้วงานของเราก็ไม่ต่อเนื่องกันมันขาดวรรคขาดตอนเลยไม่ได้ความเหมือนกับเราอ่านหนังสือที่ขาดวรรคขาดตอนหายไปบ้างต่อไปบ้างพยัญชนะขาดไปบ้างเวลาเสียงออกมาเราอ่านตามนั้นผู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องฉันใดเราพิจารณาขาดวรรคขาดตอนไม่ละเอียดวิจัยให้เรารู้ชัดเห็นชัดในจิตใจของเราแล้วสักแต่ว่าว่าไปสักแต่ว่าพิจารณาไปไม่ต่อเนื่องกันจนถึงผลที่สุดในส่วนทุกข์ก็ตั้งแต่สมุทัยคือเหตุคือตัวตัณหาความอยากที่มันสัมผัสในจิตใจของเราให้ดิ้นรนให้แสวงหาส่วนความสุขที่เกิดขึ้นมีที่พรล่อลวงให้เป็นกำลังในการแสวงหาการกระทำให้เพิ่มพูนชวีขึ้นมาที่ออกหน้าออกตาให้คนทั้งหลายลุ่มหลงอันนี้เองเป็นมายาที่คนส่วนใหญ่ไม่มองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นความสุขที่ได้จากการแสวงหาการเก็บสะสมการมีวัตถุเหล่านั้นท่านมองเห็นทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ในความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ทุกข์ภาระมันมากจนสร้างความโลภความโกรธความหลงต่อเนื่องกันต่อภพต่อชาติไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงความสุขได้สักครู่หนึ่งไม่เที่ยงหมดไปถ้าเราไปหลงติดใจแล้วก็อยากได้อีกไม่ได้ก็เกิดความโกรธสร้างกรรมอันเป็นอกุศลต่างๆด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจใจจะผ่องใสได้อย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจิตใจแล้วถ้าเราไม่ชำระสะสางแล้วไม่กำจัดหรือไม่ชำระออกไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชำระมันได้ปล่อยวางมันได้เพราะเห็นแต่ความดีซึ่งสมมติตัวอย่างเห็นว่าคนดีให้เกิดความรักความใคร่เมื่อเราดูแต่ผิวเผินดูแต่ภายนอกที่ประดับตกแต่งก็ว่าสวยว่างามเกิดความพอใจเกิดความหลงไหลดิ้นรนหาถ้าได้แล้วนึกว่าจะได้ความสุขจะได้ความเจริญถ้าได้สมประสงค์มาแล้วอันความสุขที่แอบแฝงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีท่านอุปมาเปรียบเหมือนกระดูกที่มีเนื้อติดอยู่บ้างมีกลิ่นติดอยู่บ้างทำให้สุนัขมันชอบเพ
พราะได้กลิ่นที่ชอบมีเนื้อติดอยู่นั่นผลที่สุดเนื้อนิดหน่อยก็ได้แทะกระดูกแล้วแทะไปแล้วหมดไปหมดไปพอถึงกระดูกแล้วก็กลืนแต่น้ำลายเจ้าของถ้าพลาดก็แทงปากนอกจากนั้นทุกข์เกิดขึ้นจากการแย่งกันเบียดเบียนกันกัดกันเนี่ยท่านอุปมาเปรียบเหมือนที่มันตกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่อาศัยสิ่งเหล่านั้นที่เราหลงถ้าเราพิจารณาถึงธาตุแท้วิจัยถึงธาตุแท้คำว่าสวยงามเมื่อเราแยกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อไม่ว่าตัวเราเองไม่ว่าตัวใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญตัวเองนี่แหละแยกดูตัวเองนี่แหละหลงตัวเองนี่มากกว่าหลงคนอื่นหลงตัวเองมีถึง 90% หลงคนอื่นนั่นมีเพียง 10% เท่านั้นแหละหวงตัวเองก็หวงก็ถึง 90% คนอื่นไม่สำคัญเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพิจารณาตัวของท่านเองผมของท่านเองเล็บของท่านเองฟันของท่านเองพิจารณารู้ความจริงในข้อนี้แล้วล้วนเป็นของไม่สะอาดที่นี่แล้วแม้แต่สัมผัสกับรูปบุคคลภายนอกสติก็ดีปัญญาก็ดีมันแทงตลอดไปเห็นของที่มันอนิจจังของที่ไม่สะอาดท่านได้สัมผัสกับกลิ่นซากศพที่คนตายท่านก็ไม่ลืมสามารถจะน้อมเข้ามาถึงตัวของเราเองก็เป็นอย่างเดียวกันไม่มีผิดพลาดเห็นกระดูกของคนอื่นเรียราดอยู่ที่ตายไปก่อนแล้วก็มาเห็นกระดูกตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราเองแล้วอันราคะโทสะโมหะที่เคยมีอยู่มันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรมันได้มันมีไว้เพื่ออะไรมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรอยู่ได้เพราะอาศัยอะไรราคะเกิดอยู่ได้โทสะอยู่ได้โมหะอยู่ได้เพราะไม่รู้ความจริงในข้อนี้เดี๋ยวรู้ด้วยสัญญาโดยเพียงแต่ได้ยินได้จดจำจิตยังไม่ยอมรับความจริงยังหลงอยู่เวลาสัมผัสกระทบขึ้นมาในปัจจุบันมันยังหลงได้หลอกได้เวลาพิจารณานึกว่าตนรู้ตนเห็นเวลาไม่ปรากฏเวลายังไม่มีเฉพาะหน้าเวลารูปเฉพาะหน้ารูปดีๆเฉพาะหน้าเสียงเฉพาะหน้ากลิ่นเฉพาะหน้ารสเฉพาะหน้าพอได้สัมผัสเข้าแล้วปัญญาดวงนั้นดับมันหลงยังเกิดขึ้นนี่ถ้าหากว่ามันไม่หลงได้อาศัยปัญญาที่เราได้จากสมาธิอบรมสติอบรมให้เกิดปัญญาในองค์มรรคเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่เสื่อมมันไม่กลับมันไม่เชื่อว่ามีความสุขมันไม่เชื่อว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงให้เกิดความสุขให้เกิดเป็นอัตตาหรือให้เกิดเป็นนิจจังให้เกิดเป็นสุขขังขึ้นได้เพราะความจริงแล้วมันเป็นอนิจจัง
นี่นี่เป็นสัจจะเป็นอริยสัจเป็นทุกขังเป็นอนัตตานี่เป็นความจริงส่วนนิจจังก็ดีสุขขังก็ดีอัตตาก็ดีที่โลกหรือที่จิตยังมีความหลงอยู่สำคัญผิดสิ่งเหล่านี้ไม่มีในธาตุไม่มีในขันเพราะฉะนั้นการภาวนามาวิจัยคือสอดส่องไม่ต้องส่องที่ไหนของเรามันเป็นมันมีอยู่แล้วทั้งของไม่สะอาดสกปรกทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งอะไรต่างๆทุกข์ก็มีอยู่แล้วก่อกวนอยู่ตลอดเวลาหิวโหยกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาอย่าเรายอมรับความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อประชุมกันแล้วต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราพิจารณาแยกกันแล้วปล่อยวางแล้วรู้ตามความเป็นจริงเราไม่เชื่อว่าเป็นแบบที่เราสำคัญมาแต่ก่อนแล้วโลกเขาสมมติใช่มาแต่ก่อนส่วนจริงก็จริงสมมติที่ให้เกิดความหลงเป็นวัฏฏะในทางที่หลงก็จริงตามอำนาจแห่งความหลงให้ทุกข์เกิดจริงๆให้แก่ให้เจ็บให้ตายจริงๆตายแล้วเกิดจริงเกิดแล้วตายจริงเพราะอำนาจแห่งความไม่รู้รู้ไม่จริงไม่ได้พิจารณาให้ถึงธาตุแท้ให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้าเราได้พิจารณาให้ถึงธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วจิตจะมั่นคงหนักแน่นในความจริงเหล่านั้นไม่หวั่นไหวมีลาภก็ไม่หวั่นไหวเสื่อมลาภก็ไม่หวั่นไหวมียศก็ไม่หวั่นไหวเสื่อมยศก็ไม่หวั่นไหวทุกข์มันเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวหรือมันหมดไปแล้วก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะอนัตตาไม่มีอัตตาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องบางคนสำคัญว่าเราพูดอย่างนี้พิจารณานี้ธรรมะมันสูงเกินไปเหนือวิสัยที่เราจะรู้ได้เห็นได้นั่นก็สำคัญผิดผมมันสูงแค่ไหนกระดูกมันสูงแค่ไหนมันอยู่ในตัวของเราไม่ใช่หรืออันนี้จังไม่เที่ยงมันก็มีอยู่ในตัวเราไม่ใช่เป็นของที่สูงลึกลับอะไรที่เราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ใช่แบบเราไม่เห็นแต่เราสำคัญผิดขัดขวางหนทางบรรลุถึงธรรมของเราเองด้วยความไม่ฉลาดไปตั้งกำแพงปกปิดตัวของเราเองก็เราเปิดความจริงให้เรารู้ความจริงแก่ตัวของเรามีอยู่แล้วจะปกปิดมันทำไมว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับความจริงเท่านั้นเองมันสร้างอวิชชาปกปิดเราเองไม่เปิดเผยตามความจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติเมื่อเราต้องการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าว่าเสร็จกิจหรือสำเร็จกิจหรือถึงที่สุดหรือถึงฝั่งคำว่าถึงฝั่งพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเรานี่มีภัยเหมือนกับอยู่ในกลางมหาสมุทร
สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ในโลกมาอยู่ในกลางมหาสมุทรลอยอยู่ในมหาสมุทรมีอันตรายรอบด้านทั้งฉลามทั้งคลื่นลมพัดทั้งจระเข้ทั้งน้ำวนถ้าเราเพียรพยายามปกป้องรักษาตัวเองไม่ให้ภัยเหล่านั้นมาทำอันตรายแหวกว่ายไปถึงฝั่งเมื่อขึ้นถึงฝั่งแล้วจระเข้ก็ทำอะไรไม่ได้ฉลามก็ทำอะไรไม่ได้ลมจะพัดแรงเท่าไรก็ทำอะไรไม่ได้น้ำจะวนสักแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราพ้นจากน้ำแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดขึ้นจากที่อยู่ในน้ำนะไม่มีสำหรับบุคคลผู้อยู่ในฝั่งและถึงบนบกชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติที่มีภัยคุกคามชาติทุกชราทุกมรณะทุกโสกะปริเทวทุกขโทมนัสความขับแค้นใจความเสียใจความน้อยใจเพราะประสบสิ่งที่ไม่สมหวังก็เลยเกิดความเสียใจน้อยใจเป็นทุกข์เหล่านี้ไม่มีสำหรับบุคคลผู้ถึงฝั่งหรือผู้ปฏิบัติกิจสมบูรณ์บริบูรณ์หรือได้ประสบสิ่งที่เรารักเราชอบเราต้องการเคยต้องการมาก่อนสิ่งเหล่านั้นยึดมั่นถือมั่นเวลามันออกไปจากไปแล้วก็เป็นทุกข์ในเรื่องนี้ไม่มีสนับพูดถึงฝั่งเพราะจิตใจมันข้ามแล้วรู้ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรดับก็มันต้องดับมันเป็นหลักแห่งความจริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่อดีตแต่ก่อนเราเกิดเรามาเกิดเราเกิดมาแล้วก็ได้รู้ได้สัมผัสได้เห็นความจริงในข้อนี้ตลอดเวลาแม้เราตายแล้วผู้ที่เกิดมาภายหลังก็ได้กระทบกระเทือนสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ทุกข์เหล่านี้แต่มันกระทบกระเทือนจิตใจแสนสาหัสไม่มีใครสามารถว่าจะมีกี่ครั้งกี่หนตั้งแต่เกิดมาหรือตั้งแต่ปีหนึ่งหรือวันหนึ่งนับไม่ได้แต่เราก็ไม่มีหนทางที่จะออกเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดในการฝึกจิตในการอบรมจิตให้ได้ความฉลาดรู้ความจริงให้ต่อเนื่องกันให้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจจนเกิดความเบื่อหน่ายหรือเรียกว่านิพพิทาคือเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราหลงชอบหลงยินดีหลงยึดถือหลงสำคัญผิดไม่เอาความจริงมาพูดกันมาดูกันมาสอนจิตใจของเราเอาแต่สิ่งหลอกลวงมาสะสมไว้ในจิตใจมอมจิตใจให้มัวให้เมาเรียกว่าอาสวะเครื่องดองอยู่ในจิตใจให้เมาเหมือนเขาดองสุราดองเหล้าทำให้คนพูดดื่มมึนเมาอาสวะก็ทำให้เรามึนเมาเอาสิ่งที่ลุ่มหลงเมาหลอกตัวเราเองไม่เปิดเผยความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้ไม่ชอบเดินตามพระองค์พิจารณาตามพระองค์ชอบแต่คิดตามที่เราทางของเราเคยคิดเคยทำเคยชอบเคยหลงมา
ไปเชื่อจิตใจที่เราคิดเรารู้เราเห็นเราเคยทำมาไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เอาพระพุทธธรรม